My name is Kim Namjoon, also known as RM, the lead up to group BTS.เจ็ดหนุ่ม BTS ยังคงเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการเคป๊อปล่าสุดพวกเขาได้รับเกียรติให้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่73ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดตัวกิจกรรม Generation Unlimited ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟซึ่งมีเป้าหมายให้คนหนุ่มสาวทั่วโลกที่กำลังเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ยากจนหรือท่ามกลางความขัดแย้งออกมาแสดงศักยภาพของตัวเองI was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. Kim Namjoon, หัวหน้าวงกล่าวว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ UNICEF จะทำแคมเปญ Love Myself เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงโดยพื้นฐานความคิดที่ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองพร้อมบอกเล่าเรื่องราวสมัยเด็กว่าเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขในเมืองอิลซานไกลๆกับกรุงโซลแต่เมื่อโตขึ้นสิ่งรอบข้างก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตจนบางครั้งรู้สึกเสียความเป็นตัวเองไปแต่เพราะดนตรีทำให้เขาลุกขึ้นมาฟังเสียงในใจได้อีกครั้งแม้ต้องใช้เวลานานก็ตามโดยช่วงที่เริ่มต้นทำวงนั้นมีอุปสรรคมากมายแต่โชคดีที่เขาไม่ยอมแพ้จนได้เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนสำคัญมาจากสมาชิกในวงที่อยู่เคียงข้างและแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนเสมอมาและแม้ที่ผ่านมาจะเคยทำผิดพลาดมาบ้างแต่ทั้งหมดนั่นก็คือตัวตนที่เขาเป็นพร้อมกันนั้นคิมยังเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกไม่ว่ามีอัตลักษณ์เช่นใดลุกขึ้นมารักตัวเองและฟังเสียงหัวใจเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโครงการ Love Myself ใช้เวลาระดมทุน2ปีผ่านช่องทางต่างๆอาทิ Big Hit Entertainment และสมาชิกทั้ง7คนมอบเงินประเดิมให้500ล้านวอนหากจากยอดขายผลงานอัลบั้มซีรีส์ชุด Love Yourself ร้อยละ3จำหน่ายสินค้าที่ระลึกผ่านทางเว็บไซต์และแคมเปญรวมถึงบริจาคผ่านกล่องที่ทางยูนิเซฟจัดเตรียมไว้โดยหลังเริ่มโครงการมาเกือบปีสามารถระดมทุนได้มากกว่า 1,154 ล้านวอน